โอเคนะครับผมกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพจนะครับรายงานผลฟุตบอลนะครับทั้ง Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่19กุมภาพันธ์รวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่20กุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพจ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลฟุตบอลนะครับโอเคก่อนที่ผมจะไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนะครับพอดีมีข่าวจะมาบอกนะครับพอดีเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะครับผมจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็เลยจะไม่ได้ทําคลิปของวันเสาร์นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ปะรืนนี้นะครับกลับมาอีกทีนึงก็คือวันอังคารครับก็ถ้าทําทันจะมาลงคลิปให้ในเช้าวันอังคารนะครับแต่ไม่ทันก็จะมาลงคลิปให้ในวันพุธนะครับช่วงเช้านั่นเองนะครับยังไงก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโคปาอาร์เจนตินาก่อนเลยครับซานโซริโซครับเอาชนะทางด้านของเดปอร์ติโวนะครับลีสนะครับไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับเมื่อคืนมีเลื่อนหลายคู่มากเลยครับแต่คู่ที่แข่งนะครับมีอยู่คู่เดียวนะครับวาเลนสกาครับเสมอกับสตอมกอสเซตไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลกรุ๊ปสเตจนะครับอินเตอร์ตูกูครับเอาชนะทางด้านของฮาก้า1ประตูต่อ0มูซ่าครับพ่ายกับทางด้าน EIF ไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลฟอร์ทูน่าลีก้าของเช็กนะครับยาโบเนตครับเสมอกับทางด้านของบอสเลนลาฟไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลจูเล่ลีกของฮอลแลนด์ครับอาแจก2ครับเสมอทางด้านคัมบูร์กไป1-1 PSV 2ครับเอาชนะทางด้านของเดนบอสไป1ประตูต่อ0นอตเดทครับพ่ายกับทางด้านเบรด้าไป2ประตูต่อ3เทสตาครับเสมอกับทางด้านของ FC ไฮโอเฟนไป1-1เอลมอสสปอร์ตนะครับพ่ายกับทางด้านโรด้าไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีก้า1ของโรมาเนียนะครับโวลันทารีครับพ่ายกับทางด้านอาร์เจนต์นะครับไป0ประตูต่อ1คาโยวาครับเอาชนะทางด้านเฮอร์มันสตัดไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกันโชซีอาอิตาลีนะครับฟิเรนติน่าเอาชนะทางด้านสเปเชียไป3ประตูต่อ0กาเอรีนะครับพ่ายกับโตริโน่ไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีก้า2ของเยอรมันนะครับเวเก้เอานะครับเอาชนะโบคุ้มไป1ประตูต่อ0ไอทักบาชวายเอาชนะทางด้านเลสเกนส์บวกไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเรดีวีซีของฮอลแลนด์นะครับวิลเลมทเวครับพ่ายกับทางด้านอูทักไป0ประตูต่อ6ผลฟุตบอลบูเดสลีก้าเยอรมันนะครับอาร์เมเนียบิลเฟลครับพ่ายกับทางด้านโวล์ฟบวกไป0ประตูต่อ3ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับวัตฟอร์ดครับเอาชนะทางด้านของดาร์บี้ไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนด้าลีก้าสเปนครับบอนเฟลาดีน่านะครับเอาชนะมิลานเดสไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีก้าสเปนนะครับเรอัลเบติสเอาชนะเคทาเฟ่ไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเซเรียบีของอิตาลีนะครับโฟซิโนเน่ครับเสมอกับเปสคาร่าไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับวูฟแฮมตันนะครับเอาชนะด้านลีดยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับเวสครับพ่ายกับทางด้านโอลิมปิกลียงไป2ประตูต่อ3และผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาของโปรตุเกสนะครับเพิ่งแข่งจบไปไม่นานนี้เองนะครับบาวิต้าเอาชนะโมเรเลียนไป1ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันที่20กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีฟุตบอลโตต้าไทยลีกนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา 5:00 น.นะครับBG ปทุมครับจะพบกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแล้วก็คู่6:00 น.ครับราชบุรีครับพบกับ SCG เมืองทอง6:30 น.ครับการท่าเรือพบกับตราด FC ครับ1:00 น.ครับสุพรรณบุรีพบกับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ ผลฟุตบอลขอประทานอภัยนะครับโอ้เหมือนหวัดจะลงคอนะครับแล้วก็มีโปรแกรมฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับโดยคู่แรกครับจะแข่งเวลา6:00 น.นะครับโลเดลครับจะพบกับทางด้านของโรเซนบอกนะครับแล้วก็มอนดาเลนพบกับฮาคามนะครับเวลา6:00 น.นะครับส่วน1:00 น.ซาร์สเปอร์ซาร์สปอกนะครับจะพบกับทางด้านของออสโลนะครับแล้วก็จะมีลีก้า2ของเยอรมันนะครับโดยทั้ง3คู่แข่งเวลา1:00 น.พร้อมกันนะครับออสนาบุกพบกับไฮเดนฮามครับซังเบาดีพบกับดามสตัดพันเดอร์บอนพบกับซานเฮาเซนครับแล้วก็มีลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับคู่แรกแข่งเวลา1:00 น.เซเอเตียนพบกับแลงครับคู่5:00 น.ครับน้องพบกับมาร์เซย์
แล้วก็จะมีแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา1:30ครับโคเวนที่พบกับแบดฟอร์ดครับส่วนคู่ที่เหลือแข่งเวลา4:00พร้อมกันหมดเลยนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับแบล็กเบิร์นนอริชพบรอตแฮมรอตเทอร์แฮมครับมิลวอลพบวีคอมฮันเดอร์ฟิลด์พบสวอนซีคาร์ดิฟพบแบรตันบิตเตอร์พบบาร์นลีย์สโต๊กพบลูตันเชฟเวนเดย์พบเบอร์มิงแฮมเรดดิ้งพบมิดเดิลสโบร์และ QPR พบกับทางด้านของบอร์นสมัธครับ อ๋อเบิร์ดวันจะลงคอขอประทานอภัยด้วยนะครับแล้วก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา1:30ครับเซาท์แฮมป์ตันพบเชลซีคู่ถัดมา4:00ครับเบอร์ลี่พบเวสต์บรอมวิชเที่ยงคืนครึ่งครับลิเวอร์พูลพบเอเวอร์ตันโอ้โหเป็นเมอร์ซีไซด์นะฮะน่าดูมากครับคู่นี้แล้วก็3:00ครับฟูลแลมพบกับเชฟยูไนเต็ดนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับฟอร์ทูน่าลีก้าของเช็กนะครับโดย3คู่แรกแข่งเวลา2:00นะครับซิกมาโอโลมุกพบกับทางด้านของโลโจก้านะครับแล้วก็มีทางด้านของปาดูบิดนะครับพบกับทางด้านบานิตออตาว่าเอฟเคปิรามนะครับปริปรามนะครับพบกับทางด้านของสโลวาโกครับแล้วก็คู่4:30นะครับฟิลเซฟนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับอ่านผิดขอประทานอภัยด้วยนะครับพบกับทางด้านของสปาร์ตาปาร์กนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมอเมริกาสเปนนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา2:00เอลเช่พบกับเอบาครับ4:15แอตมาดริดพบกับทางด้านของเลเบนเต้เที่ยงคืนครึ่งครับวาเลนเซียพบกับเซลตาบีโก้และ3:00ครับเรอัลวาโดริดพบกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับจูบิเล่ของฮอลแลนด์นะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา2:00ครับท็อปออสนะครับพบกับทางด้านอัมเบเร่ซิตี้4:30ครับ MVV พบกับทางด้านเอ็กเซลเชอร์ครับแล้วก็จะมีซีรีส์ B นะครับของอิตาลีนะครับโดยทั้ง6คู่แรกนะครับแข่งขอประทานอภัยครับทั้ง5คู่แรกแข่งเวลา2:00นะครับเวเนเชียพบกับเอ็นเดล่านะครับเวนเซซ่าพบกับทางด้านสปาครับซินเดล่าพบกับเรจิน่านะครับเวชาพบกับเคโมเนเซ่อาร์โคลี่พบกับซาเลนิตาน่านะครับแล้วก็คู่4:00นะครับคิเอโวพบกับมอนซาแล้วก็ส่วนคู่ดึกเที่ยงคืนนะครับปีซ่าพบกับทางด้านเอ็มโปลีครับแล้วก็จะมีฟุตบอลลีก2ของอังกฤษนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา2:00เอ็กเชสเตอร์พบกับกิมบี้นะครับส่วนคู่ที่เหลือนะครับแข่งพร้อมกันหมดนะครับเวลา4:00ครับก็จะมีเมนฟิลด์พบกับแคมบริดจ์เซาท์เอ็นด์พบกับโบตันสแคนท็อปพบกับฮาโลเกตทาวครับเลตันโอเรียนพบกับพอร์ตเวลสตีมเนตพบกับวอร์ซอคอร์รีทาวพบกับโคเชสเตอร์เชอร์แนมครับพบกับแบดฟอร์ดซาวฟอร์ดพบกับคาร์ไลนิวพอร์ตเคานตี้พบกับฟอเรสต์กรีนบาโลพบกับมอร์แคมป์และทันสเมียพบกับโฮแฮมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีลีกวันของอังกฤษด้วยนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา2:00จิลลิงแฮมจะพบกับบิสตอร์โรเวอร์ส่วนคู่ที่เหลือนะครับแข่งเวลา4:00พร้อมกันนะครับก็จะมีพอร์ตสมาร์ทพบกับแบ็กพูลปีเตอร์โบโลพบกับทางด้านของวิมเบิลดันมิตันคินดอนครับพบกับนอร์ทแฮมป์ตันอิสวิชครับพบกับทางด้านของออกฟอร์ดยูไนเต็ดวีแกนพบกับลิงคอนพีวูดทาวพบกับชาวตันโลเดลพบกับทางด้านพีมัตสวีดอนพบกับครูดอนคาร์เตอร์พบกับฮันเบอร์ตันอัมเบียพบกับซันเดอร์แลนด์และเอ็กลินตันจะพบกับชูวิลลี่ครับแล้วก็จะมีการโชว์เสื้ออิตาลีนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา3:00ลาซิโอพบกับซัมโดเรียคู่เที่ยงคืนนะครับเจนัวพบกับเวโรนาคู่14:45ครับซาซูโร่พบกับโบโลญญาแล้วก็จะมีโปรแกรมลีกเดอร์ของฝรั่งเศสนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา3:00วาลองเซียนครับพบกับทางด้านของทัวร์นะครับส่วนคู่ที่เหลือครับแข่งพร้อมกันหมดเวลา1:00ครับโลเดลพบกับตูลูสปารีส FC พบกับซาโตลูนีออพบกับ PAU ครับนองซี่พบกับแกนนอร์มอลฟูด38นะครับเลออาร์พบกับทางด้านของดักคริสแคมเบลครับพบกับทางด้านโอแชอาเมียงพบกับโซโซอายักซิโอพบกับเคมอสฟูด63นะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับบุนเดสลีก้าของเยอรมันนะครับโดยทั้ง4คู่แข่งเวลา3:30ไฟบวกพบกับยูเนียนเบอร์ลินโคโลนพบกับสตุตการ์ดแฟรงก์เฟิร์ตพบกับบาเยิร์นและเมชเชกันบักครับพบกับไมล์05ส่วนคู่ดึกนะครับแข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งชาลเก้04พบกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับแล้วก็จะมีฟุตบอลเซกุนด้าลีก้าของสเปนนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา4:00
เอ็ดบันยอนพบกับซาบาเดลครับครูเทียงคืน15อาบาเซนเต้พบกับสปอร์ติ้งคีกอนตีสองครึ่งครับลาพามัสพบกับกาตาเคนาแล้วก็จะมีลีก้าหนึ่งของโรมาเนียนะครับคู่แรกแข่งเวลา16:00เซฟซี่พบกับทางด้านของอาคามาค่านะครับแล้วก็คู่ตีหนึ่งครับ FC อันทราพบกับเดนโมบูคาเรสต์ครับแล้วก็จะมีฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา16:30เบสเน็ตครับพบกับทางด้านนาซีอองนาวครับเที่ยงคืนครึ่งกิมิเซนเต้พบกับซันตาคาร่าตีสามครึ่งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับทางด้านของปอร์ติโมเนเซ่แล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับของ LADBC ของลีฮอลแลนด์นะครับโดยคู่แรกแข่งเวลาเที่ยงคืน45ครับเอ็มเมนพบกับสโวครับคู่ตีสองครับวีวีเฟลโลพบกับเอสแนทอังมาและคู่ดึกตีสามครับฟอร์ตูน่าครับพบกับทางด้านของเดนฮาร์กแล้วก็จะมีโปรแกรมโคป้าของอาร์เจนตินานะครับโดยแข่งเวลาตี30นาทีนะครับติเกรครับพบกับทางด้านของอาวารันโดครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับประจำค่ำคืนวันที่19กุมภาพันธ์รวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่20กุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหฟุตบอลเยอะแยะมากมายนะครับยังไงทุกท่านก็ดูกันให้มีความสุขนะครับละเว้นจากการเล่นการพนันกันด้วยนะครับยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคแล้วมาเจอกับผมอีกทีนะครับไม่ คลิปเช้าวันอังคารหรือไม่ก็เช้าวันพุธนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเนื่องจากผมต้องไปต่างจังหวัดนะครับมีงานนะครับยังไงต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วยังไงนะครับเราจะกลับมาเจอกันอีกทีนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามเพจ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลบ่อนนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ